สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของออสออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับมาทุกวันนะครับเพื่อนๆไม่เบื่อกันบ้างเลยนะก็คลิปนี้จะทำใน osonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็หลักสูตรที่นี่เน้นเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าขายดีตอบโจทย์คำถามที่ว่าไม่รู้จะขายอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโซลูชันใหม่ก็คือรับจ้างทำนะฮะตั้งแต่เรื่องการสมัครนะครับการวิเคราะห์สินค้าว่าขายดีไม่ดีวิเคราะห์ต้นทุนเอาอยู่ไหมนะครับในราคาตลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องการทำคีย์เวิร์ดให้ขายได้แล้วก็การันตีด้วยว่าถ้าถึงเวลาหนึ่งถ้ามันขายไม่ได้เนี่ยนะครับการันตีคืนเงินนะฮะก็ไปอยู่ที่ในเว็บไซต์ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยอ๋อนิดนึงโปรโมชั่นเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะปกติคอร์ส 3,500 นะครับลดเหลือ 3,000 ไม่พอนะครับแถมให้มี Jungle Scout ไปใช้ฟรี20วันใครสนใจเรียนออนไลน์นะครับก็ติดต่อได้นะฮะทั้งรถทั้งแถมเครื่องมือเลยนะครับอ่ะเข้ามาเลยสินค้าของวันนี้นะฮะคือผมอ่ะก็ไม่ใช่สายทำครัวนะครับแต่ตอนนี้นะพูดตรงๆนะช่วงโควิดเนี่ยคือวางแผนแล้วจะเริ่มหลับจะเริ่มทำอาหารเองละแต่ว่าจริงๆปกติต้องไปกินบ้านแม่ใช่ไหมก็คือกะว่าจะซื้อเตาไฟฟ้ามาอันนึงนะครับไอ้ที่มันกระทะไฟฟ้าแล้วก็หาจะหาแบบอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะสักอันหนึ่งนะมาทำไข่ดาวมาทอดเบคอนอะไรพวกนี้ทำกินเองละนะฮะในช่วงนี้แล้วก็เลยก็เจอสินค้าตัวนี้ใน Amazon เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องอยู่ในหม้อใช่ไหมใช่ไหมนะครับแบบบ้านเราเลยนะตัวนี้แบบบ้านเราเลยนะในแรงกิ้งของปัจจุบันนะครับอันนี้ผมแคปไว้เมื่อวานนะครับแรงกิ้งอยู่ที่745แรงกิ้งถ้าต่ำกว่า 2-3 หมื่นถือว่าขายดีมากนะครับแรงอันดับหนึ่งคือขายดีที่สุดชิ้นนี้745ก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้คิดเองเองเจอเองครับผมเซิร์ชหาจาก Jungle Scout แล้วเจอมัน Jungle Scout แรงกิ้งอยู่ที่435นะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาดีดไปหน่อยถึง745แต่ไม่ว่ายังไงทั้งคู่มีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่า data จาก Amazon ส่งให้ Jungle มันก็ต้องอาจจะมีหล่มมีเลทนิดนึงนานๆทีถึงจะเลยเห็นเลขชนกันอย่าไปซีเรียสมากมายอะไรนะครับทั้งคู่ยังไงก็ต่ำกว่า 2-3 หมื่นถือว่าขายดีมากๆสุดๆไปเลยนะฮะไม่ใช่พี่เจนะฮะที่ผมชอบนะอันนึงนะราคาขาย15ดอลลาร์ถือว่าเฮ้ยเด็ดมากสูงมากน่าสนใจตรง15ดอลลาร์การประเมินของเขาเดือนหนึ่งขายได้ 3,000 กว่าชิ้นโอ้ผมว่าหลายๆคนคงไม่คิดถึงตัวนี้เนาะ 3,800 ชิ้นตกวันละ100กว่าชิ้นนะครับยอดขาย 57,000 เหรียญเอาง่ายๆเกือบ2ล้านอ่ะโอ้สุดยอดไหมล่ะนะฮะนี่ก็คือการประเมินจาก Jungle Scout นะครับเดี๋ยวจะไปดูไอ้ตรงขาย15เหรียญเนี่ยต้นทุนเป็นยังไงนะฮะมาแชร์ต้นทุนหน่อยนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยนะ15เหรียญเนี่ยเรื่องค่าหยิบค่าห่อเวลาวันที่ขายได้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 3.31 ดอลลาร์ย้อนกลับมาอีกแล้วคืองี้ไอ้ 3.31 เรทปัจจุบันนะครับ Amazon มีการปรับราคาขึ้นนิดนึงเรทมันคือ 3.31 นะครับแต่ด้วยใน Jungle Scout อ่ะเขายังไม่ได้ปรับมันก็ขึ้น 3.19 แต่ว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับให้เข้าใจไว้ผมจะพูด 3.31 ตลอดแต่ว่าเวลาเรากดที่ JS ยังไงก็3.19มันเป็นเรทก่อนหน้านี้ที่ Amazon จัดเก็บนะครับก็แพงขึ้นมา 3-4 บาทไม่ซีเรียส Referral Fee 15% ของ 2.25 ก็คือ2เอ้ยมีใช่ 15% ของ15เหรียญก็คือ 2.25 ไปกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น total วันที่เราขายสินค้าตัวนี้บน Amazon ได้เนี่ย Amazon จะชาร์จเรา 5.44 ดอลลาร์หักจาก15เหรียญเดี๋ยวผมจะบอกมันไม่ต่างจากเซเว่นเลยนะเซเว่นเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าใครไม่เคยดีลเซเว่นไม่เคยติดต่อขายเซเว่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีเนี่ยเขาก็จะเก็บคุณประมาณ 40-50-60% นะแต่ตรงนั้นน่ะมันที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันไม่เสถียรเพราะว่าเซลจะดูไหมว่าหน้าเรามือใหม่หน้าเราซื่อๆโง่ๆเปล่าถ้าเรามือใหม่ซื้อๆง้อๆไปง้อเขาอยากขายกับเขาว่าคุณอาจจะโดนถึง 50-60% เลยนะแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้สินค้าคุณแบบสินค้าคุณโคตรเจ๋งเลยเขาอยากเอาของคุณไปขายในห้างคุณอาจจะได้แค่ 40%
ซึ่งมันเอาเป็นว่ามันอยู่ที่เซลล์เลยแหละว่ามันจะเห็นคุณเป็นยังไงแต่สำหรับ Amazon เนี่ยมันฟิกเลยครับมันฟิกเลยว่ายังไงเนี่ยถ้าสินค้าคุณขนาดไซส์เนี่ยก็เก็บเท่านี้ผมว่า Amazon มันยังแฟร์กว่าเซลล์ห้างนะจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าดูนะ 5.44 ของ 15% เอาง่ายๆถ้าเป็น5เหรียญเนี่ยมันก็ประมาณ 33% ก็ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันก็โอเคนะจริงๆเพราะว่าอย่าลืมนะไอ้ตรงเนี้ย fulfillment fee เนี่ยมันก็จะเป็นค่าแรงของพนักงานค่าหยิบค่าห่ออะไรเหมือนเราจ้างเด็กอะสมมติถ้าคุณขาย eBay Amazon เองแล้วคุณกำไรเดือนละ 2-3 หมื่นแต่คุณต้องจ้างเด็กมานั่งแพ็คเดือนละ10,000กว่ากำไรมันก็หายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณขาย eBay เองแต่คุณไม่จ้างเด็กอะคุณก็ได้เต็มๆแต่ตรงเนี้ยระบบ Amazon FBA เนี่ยเราต้องส่งไปฝากที่นู่นเพราะฉะนั้นยังไงต้องให้เจ้าหน้าที่แล้วมันรวมถึงค่าขนส่งทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าในส่วนของ 5.44 เนี่ยไม่เยอะเลยครับนะแต่อย่าขายปริ่มๆสัก10เหรียญอย่างเงี้ยมันจะโดนเยอะเพราะว่า 3.3 เนี่ยมันเยอะเหมือนกันแล้วก็โดน 15% อีกแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราขายสัก10กว่าเหรียญ15เหรียญถึง20เหรียญได้เนี่ยผมบอกเลยว่าพาร์ทที่มันจะอยู่ประมาณ 30-40% เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นฟิกคอร์สยิ่งเราขายแพงไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ลดลงเรื่อยๆนะครับมันไม่เหมือนกับชีวิตจริงด้วยเซเว่นให้คุณ 45% ยังไงคุณก็โดน 45% นะแต่นี่ผมไม่เคยดีลเหมือนกันนะแต่เป็นว่าดูหลายๆเจ้าดูหลายๆคลิปที่เขามาพูดอะไรเงี้ยค่าธรรมเนียมค่าฝากกับห้างในเมืองไทยเนี่ยแต่นั่นแหละข้อดีคือแหละสินค้าเราได้กระจายไปทั่วประเทศไงแต่ก็โดนชาร์จเป็นผมว่าเยอะกว่า Amazon นะส่วนตัวนะครับอ่ะหากออกมานะครับ9จุดผมตีไป 9.4 6 9.4 เลยแล้วกันสินค้าตัวนี้ 9.4 จริงๆนะบางคนเล่าให้ฟังผมมีสินค้าประเภทนี้อันหนึ่งไปเจอในแมคโคร300ถ้าบอกว่า 9.4 300นี่คือ10เหรียญต้นทุนคุณไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่ผมไปเจอในร้านยี่ปัวขาย80บาท80บาทก็ตีไป2เหรียญ2เหรียญหักค่าส่งพลิกมามีกำไรเลยเพราะฉะนั้นผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเวลาที่เราหาของเนี่ยนะครับเวลาที่เราหาของเนี่ยต้องหาเยอะๆต้องหาแหล่งเยอะๆไปหาโกดังไปหาร้านหยิบพัวไปหาโรงงานแต่อย่าไปหาตาม Macro, Wix, Lotus ถ้าทำ Amazon นะมันเป็นราคาปลายทางแล้วมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณหาแหล่งดีๆมีกำไรแน่นอนครับชิ้นนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นในฝั่งของต้นทุนผมให้ผ่านนะครับอ่ะต่อมาเรามาคุยในฝั่งของคีย์เวิร์ดนะครับโอ้โหแปลกมากคีย์เวิร์ดแม่งหากัน 2,500 คนโคตรนรกอ่ะแต่หนึ่งก่อนเมื่อกี้คิวต้นทุนผ่านแล้วนะเทรนในช่วงนี้ครับคุณดูเทรนนะนี่คือ30 day กับ90 day เทรนตาย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 เขียวหมดเลยสุดยอดไม่มีดำไม่มีแดงเขียวหมดเลยอารมณ์แบบโดนกักตัวอยู่บ้านไม่มีอะไรทำซื้อมานั่งทำกับข้าวกินเนี่ยผมก็จริงอย่างที่บอกผมก็จะเริ่มซื้อไอ้กระทะไฟฟ้าซื้อกระทะมาทอดไข่ฝึกแตกตอกไข่เองแล้วตอกไม่เป็นนะพูดตรงๆตอกไข่ทำไข่ดาวทำเบคอนทำแฮมทำไส้กรอกกินนะไม่ต้องไปนั่งปกติถ้าไปกินก็กินฟู้ดแลนด์อ่ะนะฮะอันนี้ทำเองกินเลยได้ปริมาณที่เยอะกว่าด้วยนะซื้อเป็นแพ็คๆจากโลตัสหน้าบ้านเนี่ยตลาดโลตัสเขาขายเป็นคุ้มกว่าเซเว่นนะแต่เซเว่นมันมีไส้กรอกที่เรากินบ่อยที่เรารู้สึกชอบแต่ตอนนี้จะไปเทสหลายๆไส้กรอกว่าเราชอบรสชาติไหนในโลตัสเพราะชื่อมันเขียนไม่เหมือนกันนะไม่รู้ปกติชอบไอ้เนี่ยเวียนนาไส้กรอกเวียนนาของเซเว่นเนี่ย4อัน42บาทอันละ10บาทนะแต่ไส้กรอกไอ้โลตัสเนี่ย15อัน99บาทแล้วอันบนล่มเลยแต่ไก่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ฮะยังไม่ถูกปากว่าจะไปเปลี่ยนไส้กรอกลองแต่กินยังไม่หมดกินให้มันหมดก่อนมันเยอะมากมันคุ้มอ่ะนะโอเ
โอ้ยเด้งกันแต่เช้าเลยนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวคุยตอบนะฮะคลิปนี้อัดตอนประมาณ7 โมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นอันแรกนะต้นทุนผ่านอันที่สองเทรนดีมากเทรนดีมากนะเทรนสวยนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ผมคิดมาฮะ600 คนโอ้โหเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่เครื่องมือ Jungle Scout คีย์เวิร์ดมันดียังไงครับนี่ไงครับมันบอกเอ้ยคุณเอาคำนี้มาวิเคราะห์ตลาดก่อน57คนหายเยอะนะฮะครึ่งแสนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ด 57,000 มาดูคู่แข่ง 20,000 ก็เยอะใช้ได้เหมือนกันนะเออนะครับแต่แรงดีมากโอ้โหเมื่อกี้2ข้อแล้วนะต้นทุนผ่านนะแล้วก็เทรนด์ดีมากแล้วคุณดูแรงโอ้โหดูแรงแต่ละตัวนี่คือหลุดอยู่สุดๆก็ 2,000 นะถ้าเกิดใครติดตามคลิปผมหลายคลิปนะบางทีหลุดหมื่นหลุด 40,000 หลุดแสนก็มีในหน้าแรกนี่ไม่มีหลุดเลยโคตรดีถึงแค่คู่แข่งจะ20,000อย่าไปกลัวถ้าเราทำในแง่ของคีย์เวิร์ดเนี่ยคู่แข่งเหลือ400-500ก็มีนะครับและดูคีย์เวิร์ดโง่ๆของผมนะ676นะผมก็มาลองแคปให้ดูเหมือนกันคู่แข่งเหลือ500เอ้ยคู่แข่งน้อยอย่างนี้ก็ดีโอกาสเจอก็สูงแล้วคุณดูแรงคุณดูแรงแรงอย่างดีอ่ะมีหลุดมือนะมีหลุด50,000อีกตัวนึงอ่ะแต่นั่นแหละคนหาน้อยลงแต่ว่าคนขายก็น้อยลงด้วยนะครับแต่ก็คือเอาง่ายๆข้อแรกไอ้ข้อ2นี่ก็คือเทรนด์มันสวยงามถูกไหมส่วนอันเนี้ยแรงดีโคตรเป็นธุรกิจที่แรงดีโคตรนี่คืออีกข้อนึงที่น่าสนใจและยังไม่พอคุณดูกราฟครับ Google Keyword Planner คุณดูกราฟมันเด่นน่าสนใจตรงไหนดูนะปกติเนี่ยมันเป็นเนิน December เห็นไหม December แล้วก็มีบางปี August ขึ้นแล้วก็ช่วง December November December ก็ขึ้นแล้วก็แต่ปีนี้ August เกิดได้ไม่รู้ขึ้นมาปิ่มๆนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็จะเป็นNovember December ซึ่งปีที่แล้วก็จะเป็น November December เห็นไหมมันก็จะอย่างเงี้ยตลอด April 2020ครับเด้งแบบน่าเกลียดคุณกลับย้อนกลับไปดู April นะ April 2017ขาลงด้วยซ้ำนะแล้วค่อยดีดขึ้น April 2018ก็ไม่ได้ขึ้นดีดอะไร April 2019ขาลงจากมามีนาด้วยนะฮะ March เห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะไปดีดขึ้นช่วงท้ายปีแต่ปี2020ที่มนุษย์โดนโควิด19โจมตีหลายๆประเทศโดนกักตัวอยู่บ้านเช่นเดียวกับอเมริกันสิ่งที่มันเกิดขึ้น April 2020เลขกระโดดขึ้นมาเลยและคนหาถึง 288,000 คนผมบอกเลยว่าธุรกิจตัวนี้นะครับซึ่งบ้านเราคุ้นเคยกันมากๆจะจามอีกแล้วซึ่งบ้านเราดูแล้วก็คุ้นมีความคุ้นเคยกันมากๆเป็นธุรกิจชนะโควิดอีกตัวหนึ่งโอ้นี่อันเซ็นเซอร์เลยนะใครถึงไม่ได้เรียนกับผมก็ไปลองหาขายแต่คีย์เวิร์ดไปหากันเองแล้วกันส่วนสมาชิกนะครับแจ้งมาขอเฉลยและเอาคีย์เวิร์ดไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดสำคัญยังไงถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดถึง1,000 คำเนี่ย 2,500 กับตัดมาสัก1,000กว่าตัวก็เหลือๆแล้วหรือจะให้ได้สักใกล้ๆ 2,000 เลยก็ได้ปิ่มๆนั่นคือถนนที่จะวิ่งมาหาสินค้าของเรายิ่งถนนเยอะทุกคนอยากต้องการทราฟฟิกของลูกค้าเยอะๆยิ่งถนนเยอะโอกาสในการขายได้ไม่เอางี้ก่อนถนนเยอะโอกาสเจอก็เยอะพอเจอสัก10คนอาจจะซื้อสักคนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดผมบอกย้ำนะครับผมพูดตลอดคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าดูแนวโน้มของทุกๆปีเนี่ยเมษามันก็ต้องประมาณนี้แต่ปีนี้คือสินค้าชนะโควิดและหลายๆประเทศหรืออเมริกาก็แล้วแต่เขาก็ยังมีการกักตัวคนยังไม่กล้าไปไหนเพราะยังกลัวติดโควิดดูแล้วตัวนี้
ยังอินเทรนด์มากๆในช่วงโควิดแล้วผมบอกเลยโควิดยังอยู่กว่าเราอีกเป็นปีเพราะวัคซีนกว่าจะได้ผลจริงมันต้องใช้เวลา1ปีถึงปีครึ่งส่วนยามันต้องเป็นยาที่กินแล้วหายเลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเรายังอยู่กับโควิดอีกเป็นปีครับเดี๋ยวตัวนี้ผมว่าน่าลงทุนมากๆเพราะเป็นของใกล้ตัวหาได้ในเมืองไทยด้วยซ้ำไปจะหาต้นทุนดีๆแล้วกันอย่าไปมองลดถ้าไปมองแมคโครอย่างเงี้ยที่บางคนแบบมานั่งเรียนผมเขาบอกเขาเจอในแมคโคร300-400มันไม่ใช่ต้นทุนเราต้องคุมให้ได้แมคโครมันแพงเกินไปบางคนไม่หรอกที่ผมต้องพูดเพราะบางคนมองว่าแมคโครเป็นราคาส่งไม่จริงครับมันมีราคาส่งที่ถูกกว่านั้นอีกเยอะอย่างร้านยี่ปัวที่ผมไปเจอ80บาทแต่แมคโครขาย300กว่า400นะครับอ่ะดู Google Trend หน่อย Google Trend ก็งามหยดย้อยเลยนะฮะคือมันก็ขึ้นมาตั้งตลอดอยู่แล้วแต่เนี่ยช่วงเมษาดีดขึ้นแบบอย่างมีนัยยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์เลยว่าธุรกิจตัวนี้เป็นตัวที่น่าทำโคตรๆอยู่เหมือนกันน้ำหนักก็ไม่ได้มากมายนะครับถือว่าน่าทำอ่ะเพื่อนๆสมาชิกโอ๊ตออนไลน์ Amazon นะครับขอเฉลยมาได้ที่คีย์เวิร์ด2020 EP 086โค้ด865 656คุณจะได้ลิงก์ตัวนี้นะครับพร้อมกับคีย์เวิร์ดตัวท็อปส่วนต้นทุนผมว่าหลายๆคนหาได้ไม่ต้องหวังพึ่งอาลีบาบานะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับอ่ะท้ายคลิปนะฮะ otonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon หลักสูตร Amazon เรามี Jungle Scout เพื่อนๆได้แชร์นะครับ Jungle Scout สามารถชี้เป้าสินค้าขายดีให้เราได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคิดเองเออเองว่าอยากขายตัวนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กเขาชี้มาเลยแล้วค่อยเราค่อยมาคัดเลือกว่าตัวไหนทุนน่าสนใจวิเคราะห์ตลาดนะฮะเรื่องคีย์เวิร์ดเขาจัดมาให้เราหมดนะครับไม่ต้องไปปรึกษาฝรั่งเสียเงินปรึกษาค่าฝรั่งอีกตั้งเท่าไหร่จังเกิลลงทุนทีเดียวตอบโจทย์ทั้งหมดและตอนนี้โอ๊ตออนไลน์มีโปรโมชั่นหากเพื่อนๆโรงเรียนนะครับจับมือชามบวกเครื่องมือ1ปีจัดให้อีก3ปีมูลค่าตัวนี้นะฮะอยู่ที่3 4ปีเนี้ย4ปีเนี่ยผมเสียเงินประมาณ 300,000 เพื่อซื้อนะครับตรงนี้ไม่รวมค่าเรียนนะครับเฉพาะเครื่องมือนะครับเฉพาะตัวเครื่องมือค่าเรียนจะอยู่ดูแลตลอดชีพที่ 6,000 บาทหากคุณแชร์เครื่องมือเพิ่มอีก 9,000 บาท 9,000 บาทเนี้ยคุณได้1ปีบวกอีก3ปีเป็น4ปีคุณเสียเงินแค่ 9,000 บาทสำหรับเครื่องมือนะครับไม่รวมค่าเรียนค่าเรียนนี้ลงทุนทีเดียวดูแลตลอดชีพอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเรียนควบเครื่องมือ1ปีแถม3ปีคุณจะได้เครื่องมือมูลค่า 300,000 ในราคาแชร์เครื่องมือ 9,000 บาทตกปีละ 2,000 กว่าบาทโคตรคุ้มบอกเลยนะครับและอย่าลืมโซลูชันรับจ้างทำแล้วก็มีนะฮะถ้าใครไม่ถนัดเรียนจ้างทำเลยก็ได้นะครับลองดูฝีมือแถมการันตีคืนเงินถ้าขายไม่ได้ด้วยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดนะครับสนใจติดต่อโอ๊ตออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ otonline.com ไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้นะครับพี่เพื่อนๆเข้ามาคุยกับเราทาง LINE @หรือ LINE Official Account นี่แหละแล้วแต่ถนัดจะเรียกพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่ LINE ของคุณไปที่เพื่อนๆนะฮะพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วย OAT Online @OATONLINE นะครับจะโทรมาคุยกับเราก่อนก็ได้ที่เบอร์0815511616ครับแล้วเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะทำมากทำน้อยแต่เราก็ทำขึ้นทุกวันนะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์นี้หาสินค้าขายดีนะฮะมาแชร์กันแล้วก็อาจจะมีเซ็นเซอร์บ้างให้กับสมาชิกนะฮะที่เขาเสียเงินเรียนจริงๆนะครับที่มันเด็ดๆมากๆนะครับจริงๆตัวนี้ก็เด็ดนะเห็นเต็มๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าชนะโควิดด้วยนะครับหลายๆคนดูแล้วก็น่าลงทุนไปลองลงทุนได้เลยนะครับก็ฝากติดตามเรานะฮะก็ Subscribe ช่องโค้ดออนไลน์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะมีการเตือนนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆซึ่งเราทำทุกวันนะฮะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับทางไหนบ้างนะฮะก็จะมี Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด follow ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ